เราก็ไล่ตามเส้นทางน้ําลงมาจากสุโขทัยลงมาเนี่ยถัดลงมาก็จะเริ่มเข้าสู่ภาคกลางแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มวลน้ําชุดแรกจากสุโขทัยเนี่ยบางส่วนตรงหัวน้ำเนี่ยลงมาถึงพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์แล้วก็เลยทําให้ใน2พื้นที่ที่ว่านี้ปริมาณน้ํามากครับตรงนี้จะมีเขื่อนเจ้าพระยาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็เลยต้องเริ่มที่จะพร่องน้ําเพื่อจะรับมวลน้ําเหนือที่ไหลลงมาก็เลยต้องเปิดการระบายน้ํามากขึ้นครับทางด้านคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มวลน้ำก้อนแรกจากภาคเหนือตรงหัวน้ำเนี่ยลงมาถึงพิจิตรกับนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ทั้งสองพื้นที่นี้เนี่ยปริมาณน้ำมันก็มากขึ้นอย่างที่ปากน้ำโพที่เราเรียนกันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะปิงวังยมน่านเนี่ยจะมารวมกันครบสี่สายก็ที่ปากน้ำโพตรงนี้แหละที่นครสวรรค์ปริมาณน้ำเนี่ยตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1,243 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้ยังไม่เท่านี้นะวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 200 ถึง 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีเดียวคาดว่าปริมาณน้ำก็จะยังเพิ่มขึ้นจนไปถึง 1,400 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีนี้ถามว่าแล้วจะเป็นอะไรไหมศักยภาพของลำน้ำตรงนี้เนี่ยรับได้กว่า 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มันน่าจะพีคที่ 1,500 เพราะฉะนั้นก็ยังเหลือกว่าเท่าตัวนะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขณะเดียวกันก็จะมีการบริหารจัดการน้ำด้วยโดยใช้เขื่อนเจ้าพระยานั่นเองดังนั้นเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทตอนนี้ต้องเพิ่มการระบายน้ำเมื่อวานเรารายงานกันว่าเขาจะเพิ่มเป็นขั้นบันไดคือค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เพิ่มอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ก็ปรับเพิ่มเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายน้ำออกเพื่อจะได้พร่องน้ำไว้เตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำจากน้ำเหนือที่จะไหลลงมาแน่นอนว่าพอระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับก็จะสูงขึ้นนะครับตอนนี้จุดวัดน้ำสถานีบางไทรเนี่ยน้ำไหลผ่านในอัตราประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วซึ่งยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อกรุงเทพมหานครนะครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังก็คือน้ำทะเลหนุนสูงอาจจะทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นตามแล้วการที่เราจะระบายมวลน้ำตรงนี้ลงทะเลอ่าวไทยไปเนี่ยมันก็จะระบายยากขึ้นนะครับลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับจังหวัดน่านเองนะครับที่ลงเขื่อนศิริกิติ์นะครับก็ไม่มีมาเติมลงมาในลำน้ำแต่จังหวัดสุโขทัยครับตอนนี้น้ำก็เริ่มมันจะมาถึงพิจิตรแล้วนะครับมาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าน้ำที่นครสวรรค์นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หรือปากน้ำโพเรานะครับมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีไม่ถึงพันนะครับวันนี้มีประมาณ 1,243 ละก็ถือว่าขึ้นมาประมาณสัก 2-300 มวลน้ำเนี่ยครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากน้ำที่เกิดตรงนี้ครับเป็นน้ำกระบวนแรกที่มาถึงนะครับซึ่งตรงนี้เราคาดการนะครับปริมาณน้ำที่ C2 ตรงนี้ครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ย มันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเราก็ประมาณว่าอาจจะมีปริมาณน้ำที่ตรงนี้ครับประมาณสัก 1,400 ลูกบาศก์เมตรก็จากปริมาณน้ำสูงสุดที่รับได้ของลำน้ำนี้ที่ 3,600 ซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งของลำน้ำครับก็ดูแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อตัว C2 ที่นครสวรรค์แต่ทั้งนี้นั้นครับในการจัดการที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็มีความจำเป็นต้องเร่งการระบายน้ำนะครับจากที่มาจากสุโขทัยนะครับมาพิจิตรนะครับมานครสวรรค์นะครับตรงนี้ครับมาที่ชัยนาทเองเนี่ยเราต้องมีการเร่งระบายน้ำในลำน้ำสายหลักทำให้เรามีความจำเป็นที่ต้องมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับประมาณจากเมื่อวานประมาณ900นะครับวันนี้เป็นประมาณสัก 1,100 นะครับเพื่อที่จะพร่องน้ำในช่วงของต้นน้ำตรงนี้ครับให้รองรับน้ำเหนือที่พีคที่จะมาถึงนะครับซึ่งตรงนี้จากการระบายน้ำตรงนี้ครับจะเห็นว่าจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับก็จะทำให้น้ำที่บางไทรเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณสัก 1,000 นะครับถ้าเกิดมีผลกระทบนะครับในต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับริมน้ำเนี่ยตัวบางไทรเนี่ยครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ 2,000 นะครับในกรณีที่กระทบบริเวณชุมชนริมตลิ่งริมน้ำนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตั้งแต่ปทุมธานีนนทบุรีนะครับลงไปถึงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับประกอบกับช่วงนี้ครับก็มีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงที่ว่าถ้ามีน้ำทะเลหนุนเนี่ยน้ำเหนือที่มาปุ๊บเนี่ยถ้ามาเจอน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันก็จะยกตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ในผม ก็ดูแล้วว่าตัวเลขที่มาถึงครับที่มาถึงที่บางไทรตรงนี้ครับจะมากรุงเทพมหานครนั้นยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งพื้นที่ริมตลิ่งนะครับตรงนี้ยังไม่มีนะครับต้องดูลักษณะที่ 2,000 ขึ้นไปหรือกรุงเทพมหานครก็ต้องดูลักษณะ 3,000 ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ยังยืนยันครับน้ำในลำน้ำเนี่ยก็ยังไม่มีผลกระทบใดๆ
ได้ฟังคำยืนยันจากทางกรมชลประทานนะคะว่าน้ำเหนือที่มีอยู่ตอนนี้แล้วกำลังไหลลงมาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีผ่านมาจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทแล้วก็ระบายลงมาแต่ว่าอัตราการไหลมาจนถึงพื้นที่อย่างที่บางไทรที่ท่านหมออธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณสักพันกว่าๆนะคะไม่ถึงกรุงเทพไม่ได้เกิดปัญหาเหมือนกับปี2554อย่างแน่นอนต่างกันเยอะสถานการณ์ต่างกันเยอะใช่นะคะมีหลายปัจจัยที่ต่างกันมากนะคะ